ฟาวประดิษฐ์ด้วยนะครับอยากดูจังหวะครับเนี่ยประดิษฐ์คือเอาบอลลงแล้วห่างตัวครับวอชัยเล่นสั้นๆให้กับอภิวัตรคืนกลับไปนู่นเลยครับอูเลเลียนวิทวัตให้อูเลเลียนเอาวอนหน้าอูเลเลียนเนี่ยครับครับผมโอ้โหโดนเล่นมันขาดขาดเกินเกินครับเรียกว่าแหมฟุตบอลนี่ไม่เข้าใครออกใครครับยิ่งเป็นญาติเทียมจังหวะสปินลูกบอลนี่มันไม่เหมือนสนามจริงครับบุริศักดิ์นิพนธ์แล้วก็ปฐมก็ยังครองบอลได้ครับแต่ว่าพาบอลไปไม่ถึงหน้าประตูนะครับจะไปตายบริเวณกลางสนามนี่ครับนิพนธ์เอาละครับบิยอนเซ่พลาดแล้วก็โดนโต้กลับแล้วกสินสิทธิ์ยิงไกลโอ้โหหรือว่าเป็นโอกาสทำครั้งแรกเลยครับกสินสิทธิ์เพื่อนอนงก็ยังไม่พลาดนะครับสำหรับธนากรวัชุลาเริ่มหาช่องเจาะได้นะครับตอนนี้วิมลใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับพาขึ้นมาประดิษฐ์วิมลสวยครับวิมลพาไปเองแล้วก็แทงทะลุช่องเอกภูมิแต่ว่าโอ้เอกภูมิไปไม่ได้ก็ต้องคืนกลับมาให้กับอดิศรออกไปอีกครั้งหนึ่งให้เดชาวัตรกลับมาที่อดิศรทำชิ่งนิดเดียวครับบุรีศักดิ์มณีสุขจะทำชิ่งให้กับเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์บิลอนเซ่จุฬาก็ไม่ไปไล่ในแดนของนครปฐมนะครับรอให้นครปฐมบุกเข้ามาแล้วก็ดักเก็บดักทำเกมเอาในแดนของตัวเองแล้วก็ค่อยๆโต้กลับนะครับครับผมก็ก่อนเกมครับได้ไปคุยกับทางคุณมนตรีเกษสุวรรณนะครับก็ได้เป็นสตาฟโค้ชของทีมจุฬาที่ก็บอกว่าแหมวันนี้1แต้มนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับก็ยอมรับนะครับว่าสภาพทีมนี่เป็นรองครับเป็นทีมเต็งหนึ่งนะครับครับที่จะตกชั้นในฤดูกาลนี้ตุลายูไนเต็ดโอ้โหลูกนี้รวมจอกลบไร้ทิศทางจริงๆครับไม่รู้ว่าเจตนาจะยิงหรือว่าจะดัดจ่ายครับเนี่ยครับประดิษฐ์เนี่ยวันนี้โดนเรียกว่าเข้าชาร์จหลายครั้งนะครับก็เริ่มจะมีเจ็บครับบอลก็ยังไม่เล่นกันทั้งคู่ครับเนี่ยพยายามเซตบอลหาช่องครับอากาศเมืองไทยนะครับอากาศมันเป็นอย่างนี้นะครับทำให้บางทีเนี่ยเกมมันก็ไม่สนุกอย่างที่ควรจะเป็นนะครับครับแล้วก็แฟนบอลเองเนี่ยก็ไม่อยากออกจากบ้านใช่มันร้อนร้อนมากๆจริงๆนะครับวันนี้รวมๆ40องศาได้ครับโอ้โหแล้วหากว่าขยับเวลาไปเตะตั้ง6โมงนี่ครับโอ้โหสบายเลยครับเป็นจังหวะล้ำหน้าครับเล่นต่อเลยครับประดิษฐ์โอ้ประดิษฐ์ไปจ่ายพลาดไอ้อุดมแล้วก็ประดิษฐ์ไปทำฟาวล์แม่ลูกนี้นี่เหลืองได้เลยนะครับครับแม่เรียกว่าพลาดเองแล้วนี่ครับจังหวะจับบอลยาวแล้วไปเข้าชนเลยครับตรงนี้ต้องบอกว่าดับเครื่องชนนะตั้งเกมกันใหม่ครับวิทวัตรศรีชื่นโอ้จะจ่ายง่ายๆก็พลาดนะครับไปโดนตัดไว้ได้โดยอดิศรแดงเรืองแต่อดิศรก็ไหลให้เอกภูมิแล้วก็ไปไม่ได้ต้องตัดฟาวครับจุฬานี่ครับจังหวะคองบอลแล้วไปมือไปเหนียวนะครับที่หัวไหล่เอกภูมินี่ก็ล้มเลยครับเปลี่ยนแกนมาประดิษฐ์ดิษฐ์เกียวลงสวยแล้วให้วิมลน่าแต่วิมลใช้แรงเยอะเหลือเกินครับวันนี้พาขึ้นไปเองหากเข้าไปกลางโอ้แต่ว่าจ่ายไม่ดีวิทวัฒน์แทงมาให้กิติภูมิโอ้โหจับบอลไม่อยู่เลยครับ
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นเกมแห่งความผิดพลาดนะครับอันนี้โอ้โหแล้วอุดมไปสอบประดิษฐ์สว่างสีผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรปล่อยให้เล่นต่ออุดมก็อย่าไปทำฟาวดูครับประดิษฐ์ก็ไปโวยกับผู้กำกับเส้นเลยครับว่าเห็นหรือเปล่าโดนสอกเข้าไปเนี่ยนี่ครับจังหวะมันแหมพอดีครับอาจจะไม่เจตนาครับแต่ว่าแหมมันก็หรือว่าก็มีสิทธิ์ฟาวล์ได้เหมือนกันครับคืออุดมก็กางแขนนะครับเล่นกางแขนแล้วบังเอิญว่าต้นแขนไปฟาดใส่หน้าของประดิษฐ์กิตติศักดิ์ไปไม่ได้ก็กลับมาที่อภิวัตรวรชัยวิทวัฒน์ดิสักกาโนครับจะไปเองครับเจอวียอนเซ่ยอนเซ่นี่เข้าช้างนะครับจังหวะดิสักกาโนไปครับนะครับแต่หยุดครับแล้วไปทีวียอนเซ่เสียบมาเกมในช่วง10กว่านาทีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้จบด้วยกันยิงประตูเท่าไหร่นะครับทั้ง2ทีมแม่20นาทีนี่ไม่มีโอกาสบาดเสียวนะครับครับมีอยู่จังหวะหนึ่งที่กสิณสิทธิ์เพื่อนนงที่ได้ยิงแต่ว่าก็เบาเกินไปจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของจุฬาครับอดิสากาโนนี่เปิดต่อมาโยนเข้ามาแล้วก็ได้โมงโอ้โหใกล้เคียงเนี่ยวิทยาวัฒน์ศรีชื่นโมงตรงนี้แต่ว่าเปิดไปอีกครั้งนึงอุดมจากลบแล้วก็โดนเตะทิ้งออกมากิติภูมิเจอวรชัยไม่ได้ครับกลับหลังไปประสิทธิ์เท่าดีบุริศักดิ์บุริศักดิ์มณีสุขให้กิติภูมิกิติภูมิวันนี้ก็ไปไม่ได้นะครับเอาละครับจะมีโอกาสโต้กลับแล้วกับสินสิทธิ์นะฮะเพื่อสินบอกว่าออกไปก่อนแม่ถ้าไม่ออกนี่มีเฮเหมือนกันนะครับตุลาจังหวะหลุดเดี่ยวนี่ครับนี่เป็นจังหวะโมงครับเรียกว่ามันผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับดูเกมกันต่อครับประดิษฐ์สว่างสีชุ่มมาบริษัทเอาบอลลงสวยครับบริษัทเล่นดันสั้นโอ้โดนเกี่ยวอีกแล้วอดีศรนะครับโดนแล้วก็เป็นเหลืองด้วยนะครับของวิทยวัฒน์ศรีชื่นเหลืองไหมครับไม่ให้นะครับวิทยวัฒน์เรียกมาเหมือนจะให้เหลืองแต่ว่าไม่ให้นี่ครับจังหวะไปแล้วครับเกี่ยวขาเลยครับต้องยอมตัดฟาวครับจังหวะนี้ถ้าหลุดไปนี่มีโอกาสยิงกันก็ถือว่าอยู่ในระยะที่เป็นประตูได้นะครับประดิษฐ์สว่างสีวันนั้น26 27หลานะครับประดิษฐ์เปิดเข้าไปแต่ว่าโดนโมงออกมาอีกกิติศักดิ์ปิ่นทองจะโต้กลับก็จ่ายไม่แม่นครับจะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ในทีมนี้กองกลางกับหน้าของจุฬายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ยอนเซ่ครับนักเตะอูกันดาวิพลชาญวุฒิวันนี้เล่นง่ายเลยครับวิพลชาญวุฒิครับเคยเล่นครับโอสถสภาอยู่หลายปีนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยไปเล่นให้กับโคกบางพระก่อนจะจรลีอีกครั้งหนึ่งมาที่นครปฐมเช่นเดียวกับวิมลแล้วครับไปไหนไปกันกับวิมลทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับเป็นพี่น้องเลยนะฮะเพราะว่าไปอยู่เวียดนามก็ไปอยู่ด้วยกันมาครับไปเล่นให้กับอันแยงเป็นบาต้องโก้ครับวรชัยเล่นสั้นๆให้กิติศักดิ์แทงให้กสิณสิทธิ์กสิณสิทธิ์แม่จะผ่านนิพนธ์